ทำไมท่านเยี่ยมได้เออแล้วเขาไม่ได้แถมไม่พอท่านยังพูดเป็นนัยยะอีกนะว่าอย่ามาถามผมนะว่าป่วยจริงไม่ป่วยจริงสับสนงงงวยหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยไม่รู้ว่าบ้านเมืองเชื่อใครได้บ้างนี่แหละครับมันถึงได้วิปริตผิดเพี้ยนไปหมดครับไม่รู้ใครพูดอะไรที่มันจะสามารถยึดเอาเป็นสิ่งที่พอเชื่อถือได้ไอ้เชื่อถือแบบลงใจเลยมันคงยากตำรวจแล้วเข้าไปได้ยังไงอะครับแล้วเขาคนถามว่าเอ๊ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านไม่ได้มีชื่อเป็นหนึ่งในสิบของผู้ที่จะสามารถเยี่ยมได้นะแล้วเข้าไปได้ไงทำไมท่านเยี่ยมได้เออแล้วเข้าไปได้ไงแต่ไม่พอท่านยังพูดเป็นนัยยะอีกนะว่าอย่ามาถามผมนะว่าป่วยจริงไม่ป่วยจริงในขณะผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้เครื่องจับเท็จแบบที่เราเห็นในหนังเนี่ยครับมันมีจริงหรือเปล่าถ้ามันมีจริงอาจจะต้องลองเอาบรรดาคนทั้งหลายที่พูดเรื่องนี้เรื่องนั้นไปเข้าเครื่องจับเท็จดูจะได้รู้กันว่าตกลงแล้วมันจริงเท็จประการใดเพราะไม่งั้นเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนเหมือนถูกจับยัดเข้าไปในหมอกในควันสับสนงงงวยหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยไม่รู้ว่าบ้านเมืองเชื่อใครได้บ้างครับก็เนี่ยครับขนาดอัยการบอกป่วยหนักเขาไปร้องกันพอแจ็ควัชระไปร้องอัยการบอกไม่ผิดวินัยแล้วเขาบอกเอ๊ะอัยการมันไม่ได้เป็นหมอแล้วหมอมันทำไมไม่มาพูดวะเนี่ยแล้วถ้าหมอพูดเรื่องอัยการบ้างว่าไงอ่ะบอกคุณสั่งคดีไม่ถูกมันไม่วุ่นกันใหญ่แล้วครับเนี่ยเออถูกต้องนี่แหละครับมันถึงได้วิปริตผิดเพี้ยนไปหมดครับไม่รู้ใครพูดอะไรที่มันจะสามารถยึดเอาเป็นสิ่งที่พอเชื่อถือได้ไอ้เชื่อถือแบบลงใจเลยมันคงยากครับแต่พอเชื่อถือได้มันยังไม่ถึงระดับนั้นเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือวันนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จมากกว่าจริงอ่ะครับปกติเวลาเราใช้คำว่าข้อเท็จจริงอ่ะเอาจริงมันมีคำว่าเท็จอยู่แหละครับแต่เขามักจะถือว่าข้อเท็จจริงมันต้องมีความจริงมากกว่าความเท็จอ่ะใช่ค่อยๆขจัดไอ้ความเท็จออกไปมันจะทำให้เราได้ความจริงเข้ามาแต่ปรากฏว่าพอมันข้อเท็จจริงมันมีเท็จมากกว่าจริงเลยไม่รู้ว่าจะทำไงขจัดความจริงออกไปดีไหมให้เหลือแต่ความเท็จซะเลยมันยากตรงนี้แล้วคดีที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ไปฟ้องนายกนี่เอาจริงๆถอนได้ไหมคะตามข้อกฎหมายแล้วอะค่ะโอ้อันนี้เอาตามท่านดีกว่าเพราะว่าท่านเป็นนายตำรวจใหญ่นะครับเราก็ขี้เกียจเถียงกับท่านถอนได้ถอนไม่ได้เอาตามท่านดีกว่า แต่ว่าเรื่องนี้การเปิดประเด็นเนี่ยบางคนมองว่าเอ๊ะนี่กำลังทำระเบิดเวลาหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเพราะจากเรื่องที่เดิมคนก็อาจจะไม่ได้โฟกัสแล้วเรื่องป่วยจริงป่วยทิพย์แต่พอวันนี้ออกมาเปิดประเด็นนี้นี่เอ๊ะอะไรยังไงท่านอาจารย์คิดว่าน่าสงสัยอะไรไหมคะผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันมีประเด็นอยู่3ประเด็นถ้าพูดกันง่ายๆไอ้ว่าถอนได้ถอนไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นความผิดต่อส่วนตัวมันก็ถอนได้แต่ถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินอันเนี้ยถ้าจะถอนก็ต้องให้อัยการถอนแต่มันต้องมีเหตุอันควรจึงจะสามารถถอนได้นะครับเช่นคนที่เป็นผู้ต้องหาเขารับสารภาพแล้วก็มันไม่ได้มีความจำเป็นในการที่จะต้องเอาผิดเนื่องจากว่าความผิดนั้นกฎหมายใหม่ออกมาไม่เป็นความผิดแล้วอะไรพวกนี้อ๋อครับนะครับหรือว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะถือว่าได้เป็นการเอาผิดไปแล้วเช่นการปรับเป็นพินัยนะการพิจารณาโทษจำคุกมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อีกอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุที่อัยการจะถอนได้หรือมีเหตุอื่นใดแต่ต้องเป็นอัยการเป็นคนดำเนินการนะประเด็นที่สองที่ต้องคิดกันก็คือว่าเอ๊ะเวลาที่มันมีข้อกำหนดขึ้นมาของราชทัณฑ์ว่าเป็นข้อกำหนดแบบนี้แบบนั้นเอ้าถ้าเกิดป่วยถ้าเกิดอายุมากจะได้รับอย่างนี้นี่เนี่ยใครเป็นคนพิสูจน์ราชทัณฑ์สามารถทำได้เองเลยหมดเลยถูกไหมหรือว่ามันควรจะมีกลไกอะไรสักอย่างที่มันตรวจสอบถ่วงดุลคานกันกับราชทัณฑ์ไหมค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดราชทัณฑ์บอกจบมันก็จบทุกรายสิเออใช่แล้วถ้าเกิดรายไหนถูกราชทัณฑ์แกล้งล่ะคือมันมีทั้งสองทางนะครับทั้งราชทัณฑ์ช่วยและราชทัณฑ์แกล้งถ้าราชทัณฑ์ช่วยก็จะหลุดหมดทุกอย่างถ้าราชทัณฑ์แกล้งก็ติดหมดทุกกรณีก็สวยสวยไปหาอันที่สามก็คือว่าบรรดาคนทั้งหลายที่กล่าวอ้างเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปในบ้านเมืองไม่ควรให้ปล่อยผ่านไม่ควรให้พูดแล้วหายไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าอย่างน้อยเคยดำรงตำแหน่งอะไรที่ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งระดับผู้ใหญ่ผมว่าท่านมณวิทย์คงจำได้เมื่อตะก่อนเนี่ยเรามีคำว่านายตำรวจผู้ใหญ่ครับ
นะครับข้าราชการผู้ใหญ่เมื่อก่อนเรามักจะใช้คำนี้มันจะมีผมจำไม่ได้มันมีกฎหมายบางกฎหมายในสมัยก่อนเนี้ยนะครับครับมันมีกฎหมายอาจจะเป็นกฎหมายเดิมสมัยนี้เขาอาจจะไม่ใช้กันละเขาจะเขียนอย่างนี้เลยนายตำรวจผู้ใหญ่ครับนายทหารผู้ใหญ่ข้าราชการผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าคำเหล่านี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันเป็นคำที่แสดงบางอย่างเพราะฉะนั้นพอพูดออกไปมันควรจะมีข้อพิสูจน์ไม่อย่างนั้นเนี่ยพอสังคมฟังแล้วเอ๊ะตกลงคนระดับนี้มาพูดเนี่ยแล้วปล่อยผ่านเลยไปเลยเหรอถือได้ว่าอะไรใครอยากจะพูดแบบไหนก็พูดเนี่ยผมว่ามันทำให้สังคมสับสนแล้วทำให้ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีร่วมกันของประชาชนทั้งหลายมันหายไป